ฝ่ายบริหารว่าจะไปทำหรือไปแก้ปัญหาอย่างไรประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรแต่ท่านก็ใช้เวลาเกือบ2เดือนกว่าจะกำหนดเวลาให้แล้วกำหนด2เดือนจริงๆรัฐธรรมนูญบอกให้ปีละครั้งท่านก็กำหนดแค่วันเดียวจริงๆมาจะ3วัน5วัน7วันนะครับพูดกันให้เต็มที่เพื่อประโยชน์กับรัฐบาลเองแต่ผมขอทักท้วงว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้มันเลยทำให้เห็นถึงว่าความจริงใจของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมีมากน้อยแค่ไหนผมพูดในวันนี้เพื่อที่จะให้เป็นแนวทางบรรทัดฐานในอนาคตว่าเมื่อใดก็ตามถ้ามีการขอเปิดอภิปรายทั่วไปอย่ามองในแง่ร้ายให้มองว่ามันเป็นประโยชน์แก่การทำงานแต่นี่กลายเป็นรัฐบาลเองกับเอาเวลาไปใช้อย่างอื่นซึ่งสำคัญน้อยกว่าเช่นท่านเดินทางไปต่างประเทศอยู่หลายประเทศหลายครั้งในช่วงระยะเวลาที่ท่านเข้ามาบริหารประเทศอันนี้ก็เป็นข่าวในสื่อมวลชนแล้วก็ยังท่านก็ยังเอาเวลาไปเชียงใหม่ไปกินอาหารกินวายทั้งที่ฝุ่นเต็มเมืองเชียงใหม่ท่านก็เอาเวลาไปใช้ในเรื่องเหล่านี้จริงๆผมก็ยอมรับว่ามันเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ผมกำลังชี้ให้เห็นว่าท่านใช้เวลาเหล่านี้ไม่ให้ความสำคัญกับการที่จะมารับฟังว่าประเทศในการบริหารราชการแผ่นดินมีปัญหาอะไรแต่ท่านก็กลับไปสูดฟัดฝุ่นควันที่เชียงใหม่ทำให้พรรคฝ่ายค้านออกไปแสดงบทบาทชิงตัดหน้าท่านลงไปตรวจดูไฟไหม้ป่าอะไรต่างๆนะครับแต่ท่านก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้